สวัสดีครับสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกรอบตอนนี้อาจารย์สตรีมลงในกลุ่มด้วยนะครับเผื่อห้องเต็มเนาะเพราะว่าห้องใน Google Meet เนี่ยเรารองรับได้แค่100 คนนะครับแต่ว่าในนั้นก็จะดีเลย์กว่าใน Meet หน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอต่อของช่วงเช้านะครับทำไมเหมือนมันไม่ไปเนาะตอนนี้ทุกคนเห็นหน้าจอไหมครับเห็นสไลด์อาจารย์ไหมเห็นค่ะเห็นใช่ไหมแล้วทำไมอาจารย์ไม่เห็นสไลด์ตัวเองขึ้นจอเนาะทีนี้โอเคมาละเมื่อเช้านี้นะครับเราค้างอยู่ที่ Horizontal Gene Transfer เนาะเราเรียนไปแล้วก็คือ Transformation นะครับซึ่งเป็นการรับเอาชิ้น DNA ที่ล่องลอยอยู่ในสิ่งแวดล้อมเข้าไปนะครับแล้วก็ Transduction ซึ่งเป็นการรับชิ้น DNA ผ่าน Bacteriophage นะครับหรือว่าผ่านไวรัสเนี่ยเข้าไปนะครับซึ่ง Transduction นะครับก็แบ่งออกเป็น2แบบนะครับก็คือGeneral กับ Special นะครับ General เนี่ยจุดเด่นก็คือจะมีเฉพาะ DNA ของ Host นะครับที่หลุดเข้าไปนะครับหรือมันอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เนาะก็คืออีกชิ้นหนึ่งอะที่เข้าไปเนี่ยมันเป็น DNA ของ Phage นะครับเป็นสารพันธุกรรมของ Phage เข้าไปเพียวๆนะครับนั่นเป็นเพราะว่าตัว generalized transduction เนี่ยตอนที่ชิ้น DNA มันแยกกันไป assembly เนี่ยมันแยกชิ้นใครชิ้นมันนะครับมันก็จะมีชิ้นที่ได้ของ host ไปนะครับชิ้นที่ได้ของ phage ไปนะครับแล้วก็ชิ้นที่ได้ของ host ไปแยกจากกันนะครับโดยที่ DNA ที่อยู่ในหัว phage เนี่ยมันจะไม่มีสายผสมนะครับต่างจาก specialized transduction นะครับก็คือตัวชิ้น DNA ที่มันหลุดออกไปเนี่ยมันเป็นชิ้นที่ผสมกันแล้วนะครับระหว่างตัวชิ้น DNA ที่เป็นของเฟสกับชิ้น DNA ของโฮสต์นะครับเพราะฉะนั้นตอนที่มัน assembly ออกไปเนี่ยมันก็จะมีบางชิ้นนะครับที่ได้เป็น recombinant DNAนะครับตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับแล้วพอมันอินเฟคเข้าไปที่โฮสต์ใหม่ก็เลยทำให้โฮสต์ใหม่เนี่ยกลายเป็นลูกผสมแบบพิเศษนะครับก็คือเป็นลูกผสมที่มีทั้งจีโนมของแบคทีเรียตัวอื่นแล้วก็จีโนมของเฟสด้วยนะครับทีนี้Horizontal Gene Transfer แบบที่3นะครับก็คือ Conjugation นะครับ Conjugation เนี่ยคือเป็นการถ่ายทอดยีนนะครับระหว่างแบคทีเรียนะครับไปยังแบคทีเรียที่เป็นผู้รับนะครับจะมีผู้ให้กับผู้รับซึ่งทั้ง2ฝ่ายเนี่ยยังคงมีชีวิตอยู่นะครับโดยที่แบคทีเรียที่เป็นผู้ให้เนี่ยจะมีคุณสมบัติเด่นอย่างหนึ่งนะครับก็คือเขาจะมีพินไลน์ที่เรียกว่าเซกพินไลน์นะครับหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือเอฟพินไลน์นะครับคำว่า F เนี่ย F ตัวนี้ไม่ใช่เกรด F นะครับ
F ตัวนี้มาจากคำว่า fertility นะครับแปลว่ามันมีความสมบูรณ์พันธุ์นะครับมันสามารถสืบพันธุ์ได้นะครับมีความสามารถถ่ายทอดพันธุกรรมได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่แบคทีเรียนะครับเขามีกระบวนการที่เรียกว่าคอนจูเกชันกันเนี่ยเขาก็เลยเปรียบเทียบนะครับว่าการคอนจูเกชันเนี่ยมันเปรียบเสมือนกระบวนการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของแบคทีเรียนะครับแต่มันเป็นแค่การเปรียบเสมือนนะเพราะว่าถ้าตามปกติแล้วเนาะการที่แบคทีเรียเขาสืบพันธุ์เนี่ยเขาก็อาศัยการสืบพันธุ์โดยการแบ่งตัวแบบ binary fission นะครับซึ่งถ้ามันไม่เกิดการกลายพันธุ์เนี่ยลักษณะของเซลล์ใหม่กับลักษณะของเซลล์ที่มีก่อนหน้าเนี่ยมันเหมือนกันเป๊ะๆ เลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าแบคทีเรียเนี่ยมันมีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะแต่มันก็มีอีกกระบวนการนึงก็คือกระบวนการคอนจูเกชันนี่แหละนะครับที่มันทำให้เกิดความหลากหลายของแบคทีเรียนะครับแล้วมันก็มีการเอาอะไรสักอย่างนึงมาจิ้มๆกันด้วยนะครับคล้ายๆกับการสืบพันธุ์ของสัตว์นะครับซึ่งสิ่งที่มันเอามาจิ้มๆเนี่ยนี่นะครับคือตรงนี้นะครับก็คือคอนจูเกชันพิลัสนะครับหรือไอตัวเซกพิลาย F พิลายตัวนั้นนั่นแหละนะครับทีนี้แบคทีเรียที่สามารถจะเป็นผู้ให้ได้นะครับก็จะต้องมีพิลายตัวนี้นะต้องมีพิลัสตัวนี้นะครับแล้วการที่มันมีพิลัสเนี่ยขึ้นกับการที่มันมี F พลาสมิดตัวนี้ด้วยนะครับพลาสมิดตัวเนี้ยนะครับตัว F พลาสมิดเนี่ยทำให้แบคทีเรียนะครับมีเอพิลัสนะครับแล้วนอกจากนั้นมันก็มียีนอื่นๆนะครับที่จำเป็นในการเซอร์ไววัลนะครับในสภาพที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นมียีนที่เกี่ยวข้องกับการดื้อยานะครับในการทนพิษในการทนพวกโลหะหนักนะครับแล้วเท่านั้นไม่พอนะครับพินลัสไม่ใช่พลาสมิดนะครับตัวนี้นะครับยังเกี่ยวข้องกับยีนที่มีแนวโน้มในการก่อโรคด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากตัวแบคทีเรียที่มีพลาสมิดตัวนี้เนี่ยเขาก็มีคุณสมบัติมีความสามารถที่หลากหลายมากๆนะครับในขณะที่ตัวที่เป็นรีซิเปียนต์นะครับหรือว่าเซลล์ที่เป็นผู้รับเนี่ยเขาก็จะไม่มีคุณสมบัติต่างๆพวกนี้นะครับเขาจะมีเพียงแค่โครโมโซมตัวนี้นะครับซึ่งโครโมโซมเนี่ยทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตนะครับในภาวะปกตินะครับอยู่แค่ภาวะปกติเท่านั้นทีนี้ถ้าหากเซลล์ที่เขามีความสามารถก๊อกล็อกแก๊กแก๊กแค่นี้นะครับถ้ามันบังเอิญไปอยู่ในสภาพที่ทุกขเวทนาไม่เหมาะสมกับการเจริญอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เซลล์ตัวเนี้ยตายลงไปนะครับถ้าหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นครับทีนี้ถ้าหากบังเอิญมันโชคดีนะครับมันไปอยู่ใกล้ๆกับเซลล์ที่มี F พลาสมิดนะครับมันก็จะเกิดการเชื่อมต่อกันแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับตัวเซลล์ที่มีพลาสมิดที่เป็นผู้ให้นะครับที่เขียนว่า F บวกเนี่ยนะครับ F บวกก็คือมี F พลาสมิดนะครับอีกชื่อหนึ่งก็คือเป็นโดเนอร์นะครับเป็นผู้ให้ตอนนี้เขาก็จะทำการลอกเอาพลาสมิดซึ่งตัวเนี้ย
มันมีลักษณะก็คือเป็น DNA ที่เป็นเกี่ยวคู่นะครับเป็น double strand DNA ที่มีลักษณะเป็นวงแหวนเนี่ยเขาก็จะลอกออกเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็ส่งไปยังเซลล์ข้างๆผ่านพลาสมิดนะครับจากนั้นนะครับเขาก็จะมีกันคนละครึ่งนะครับเขามีกันคนละครึ่งแล้วเขาก็จะสังเคราะห์นะครับเส้นใหม่ขึ้นมาให้มันเข้าคู่กันนะครับทั้งผู้ให้ผู้รับเนี่ยหลังจากหาร2กันละเขาก็จะสังเคราะห์เส้นใหม่ขึ้นมานะครับตอนที่ส่งนะครับส่งเป็นซิงเกิลสแตนด์ DNA เนาะจากนั้นก็สังเคราะห์ให้มันครบคู่กลายเป็นสายคู่เหมือนเดิมคราวนี้ตัวผู้รับนะครับจากเดิมนะครับที่เขาเคยเป็น F ลบเขาก็จะกลายไปเป็น F บวกนะครับเขาก็จะกลายเป็นผู้ให้ลายใหม่นะครับเขาก็จะกลายเป็น New Donor นะครับก็คือต่อไปฉันจะเป็นผู้ให้แล้วนะครับผู้ให้โนหนึ่งของวงการไหมอันนั้นไม่ใช่นะอันนั้น SPD นะครับคราวนี้การรับพลาสมิดมาทำให้เขาได้อะไรบ้างสิ่งที่เขาได้นะครับก็คือก้อนนี้ก้อนนี้นะครับมันก็จะมากับตัวพลาสมิดตัวนี้ด้วยนะครับไอ้เจ้าชิ้น DNA ชิ้นเล็กๆนะครับที่เราพูดถึงตอนในหัวข้อ transformation เนาะตัวนั้นเนี่ยเป็นชิ้น DNA ที่ได้จากจีโนมที่มันแตกสลายนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในจีโนมของสิ่งมีชีวิตนะครับหลายๆชนิดนะมันก็จะมีพวกชิ้น DNA เล็กๆนะครับที่มันแทรกอยู่นะครับซึ่งพวกนี้บางชิ้นนะครับมันสามารถย้ายจากจุดหนึ่งนะครับไปอีกจุดหนึ่งได้นะครับมันสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระนะครับชิ้น DNA พวกนี้นะครับเราเรียกว่า insertion sequence นะครับอีกชื่อหนึ่งก็คือ transposon นะครับพวกนี้สามารถเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายตัวเองได้นะครับตัวนี้เนี่ยจะพบในพวกพืชสัตว์ก็พบนะครับอันเนี้ยในแบคทีเรียก็พบเช่นกันนะครับพวกนี้เนี่ยมันจะเคลื่อนย้ายภายในโครโมโซมนะครับทีนี้ผลของการเคลื่อนย้ายเนาะถ้าหากมันไปแทรกตัวในที่ที่ไม่ได้ใช้งานเนาะอย่างเช่นเป็นยีนที่ไม่ได้เปิดสวิตช์ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่บางทีนะครับที่ถ้ามันย้ายเข้าไปแล้วมันไปแทรกกลางยีนเนาะอย่างเช่นสมมุติว่าเส้นสีฟ้าเนี่ยเป็นยีน A แล้วกันนะครับยีน A ยีน A เนี่ยเวลาที่เขาจะทำงานจริงๆเขาก็จะต้องผ่านกระบวนการ transcription translation เนาะ
เสร็จแล้วก็จะได้เป็นโปรตีน A นะครับอันเนี้ยจะเอาไปทำงานแต่บางครั้งนะครับปรากฏว่าไอ้ตัวทรานโพซอนเนี่ยมันดันสามารถแทรกเข้ามานะครับกลางยีน A คราวนี้ยีน A มันจะยังเหมือนเดิมไหมยีน A ไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับมันโดนแทรกเข้ามาแบบนี้ซึ่งการแทรกเข้ามาเนี่ยเราก็ไม่รู้นะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันอาจจะเกิดเฟรมชิปไหมหรือมันอาจจะเกิดเป็นนอนเซนไหมถ้าแทรกมาปุ๊บเจอสต็อปโคดอนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นนอนเซนนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะทำให้ยีน A เนี่ยเกิดความผิดปกติแล้วโปรตีน A ก็จะไม่สามารถทำงานนะครับเพราะฉะนั้นทรานโพซอนเนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ทำให้เกิดการกลายได้นะครับทำให้ยีนที่มันเคยฟังก์ชันที่มันเคยทำงานเนี่ยมันหมดสภาพไปนะครับนี่ต่ออีกนิดนึงนะครับจากเมื่อกี้นี่เนาะที่เรารู้เรื่องการคอนจูเกชันไปแล้วว่าถ้าหากมี f บวกกับ f ลบเนี่ยมาคอนจูเกชันกันมันจะถ่ายทอดพลาสมิดไปยังเซลล์ที่เป็น f ลบแล้ว f ลบเนี่ยก็จะกลายเป็น f บวกตัวใหม่นะครับคราวนี้บางทีเนี่ยมันไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นนะครับมันไม่ได้หยุดอยู่ที่แค่การมีพลาสมิดเพิ่มนะครับบางทีเนี่ยมันอาจจะมีการตัดนะครับโครโมโซมตัดพลาสมิดนะครับซึ่งการตัดนี้ถ้ามันตัดด้วยเอนไซม์ชนิดเดียวกันนะครับรอยตัดเนี่ยมันจะเข้ากันได้พอดีนะครับก็คือตัดปุ๊บแล้วมันก็ต่อนะครับซึ่งการตัดเนี่ยเวลาตัดนะครับเขาจะตัดด้วยเอนไซม์ที่เรียกว่า restriction enzyme นะครับบริเวณที่เขาใช้ในการจดจำว่าเอ้ยรหัสนี้ตัดได้นะรหัสนี้ฉันตัดได้เนี่ยเราเรียกว่า recognition size นะครับคราวนี้เวลาเขาตัดนะครับเขาสามารถตัดแบบนี้ก็ได้นะครับสีเขียวนี่คือรอยตัดนะสีเขียวคือรอยตัด
ถ้าตัดเสร็จนะครับแล้วมันมีติ่งๆยื่นๆมาแบบนี้นะครับเราเรียกรอยตัดแบบนี้ว่ารอยตัดแบบ sticky end นะครับสติ๊กกี้ตัวนี้แปลว่าเหนียวนะครับสมมุติว่าไอ้ตรงที่ยื่นๆออกมาเนี่ยรหัสมันเป็น ATG นะครับแสดงว่าปลายอีกด้านหนึ่งมันก็จะต้องเป็น CAT นะครับสังเกตนะอาจารย์อ่านอาจารย์จะอ่านจากฝั่ง5นะครับอ่านจากฝั่ง5ไป3ตัวข้างบนเนี่ยเป็น ATG ส่วนตรงข้างล่างนะครับรอยต่อเนี่ยจะเป็น CAT เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มันจะมาต่อกันนะครับมันก็จะต้องมาต่อกับไอ้ตัวที่มันเข้าคู่กันได้เสมอนะครับดังนั้นเนี่ยด้วยความที่มันอาศัยความ complementary ด้วยเนี่ยดังนั้นในปลายแบบเนี้ยมันก็จะเวลามันต่อกันมันก็จะติดกันแน่นแล้วมันก็จะค่อนข้างจะมีความจำเพาะนะครับแต่อีกแบบนึงนะครับอีกแบบนึงเนี่ยมันตัดแล้วมันไม่ได้ปลายแบบนี้นะแบบนึงเวลาตัดมันตัดอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นเวลาตัดเสร็จนะครับสิ่งที่เขาจะได้นะครับเขาก็จะได้ปลายที่มันแบบทู่ๆนะครับปลายแบบนี้เขาเรียกว่า blunt end นะครับ blunt เนี่ยแปลว่าทู่นะครับแปลว่าตู้รู้จักตู้ไหมมันตู้มันบะแหลมนะมันทู่ๆแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแรงที่ใช้ในการต่อเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะอ่อนแอละแน่นะครับมันไม่สามารถต่อด้วยกันเองได้มันจะต้องใช้เอนไซม์ในการต่อนะครับอันนี้คือพูดเรื่องของการตัดแล้วก็การต่อเฉยๆนะครับซึ่งตัวเนี้ยในธรรมชาติเนี่ยมันเกิดขึ้นเองนะครับมันเกิดขึ้นเองถ้าบังเอิญรอยตัดมันตรงกันนะครับเพราะว่ามันตัดด้วยเอนไซม์ชนิดเดียวกันตอนต่อนะครับมันก็สามารถต่อข้ามกันได้นะครับแทนที่มันจะต่อโครโมโซมก็ส่วนโครโมโซมพาร์ทมิดก็ส่วนพาร์ทมิดปรากฏว่ามันเอากับพาร์ทมิดกับโครโมโซมมาต่อกันนะครับตัวนี้ก็เลยได้เป็นรีคอมบิเนนต์เซลล์ขึ้นมานะครับคราวนี้ความเป็นไปได้ต่อไปคืออะไรต่อไปก็แปลว่าถ้าเซลล์ตัวนี้นะครับในเจเนเรชันต่อไปนะครับมันก็จะมีพาร์ทมิดเนี่ยแฝงเข้าไปในโครโมโซมนะครับ
ั่นหมายความว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยจากเดิมที่มันเคยถ่ายทอดแบบ horizontal gene transfer นะครับต่อไปเนี่ยมันสามารถถ่ายทอดแบบรุ่นสู่รุ่นได้แล้วนะครับมันก็สามารถจากรุ่นสู่รุ่นและก็จะไม่หลุดออกจากกันง่ายๆละทีนี้นะครับนี่นะครับคราวนี้ในรุ่นถัดไปนะครับมันก็ไอตัวเซลล์เมื่อกี้นะครับเราเรียกว่า HFR เซลล์นะครับก็คือเป็นเซลล์ที่อาจารย์ครับเราไม่ถูกไม่ทันครับตรงนี้เหรอครับตรงนี้คอนเซปต์มันก็คือพอมีพลาสมิดเข้ามานะครับบางครั้งเนี่ยพลาสมิดมันสามารถหลุดเข้าไปนะครับเข้าไปติดกับโครโมโซมได้นะครับแล้วต่อไปเนี่ยเซลล์เนี้ยนะครับมันก็จะมีชิ้นส่วนตัวเนี้ยแบกเข้าไปนะครับติดอยู่ในโครโมโซมเราเรียกว่า HFR cell นะครับHFR เนี่ยย่อมาจากตัวนี้ High Frequency of Recombination Cell นะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยมันก็จะถ่ายทอดไอ้ตัวชิ้นนี้นะครับรวมถึงอาจจะเป็นบางส่วนของมันนะครับเนี่ยตัวมันเนี่ยมี F ยีนเนี่ยซ่อนอยู่ในนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวมันเองก็จะมี F plasmid นะครับพอมี F plasmid เนี่ยก็หมายความว่ามันสามารถถ่ายทอดชิ้นส่วนของมันเนี่ยไปยังเซลล์ที่อยู่ใกล้เคียงได้นะครับนี่นะครับเนี่ยมันเอาชิ้นสีม่วงเนี่ยไปให้เพื่อนนะครับแต่ว่าไอ้เซลล์ที่ได้รับชิ้นสีม่วงไปเนี่ยมันไม่ได้รับสีเหลืองไปด้วยนะครับมันได้แค่สีม่วงนะครับเพราะว่าสีเหลืองมันอาจจะหลุดด้วยเหตุผลใดก็ตามนะครับมันก็จะทำให้เซลล์นะครับที่ได้รับชิ้นสีม่วงไปเนี่ยเป็นเซลล์ที่มี DNA สายผสมแต่ไม่มี F plasmid นะครับเราก็จะเรียกว่าเป็น recombinant F ลบนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของพันธุศาสตร์ของแบคทีเรียนะครับ